การสำรองไฟฟ้าหรือการเปิดประมูลพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเนี่ยไม่ได้ทำให้ค่าไฟเราแพงขึ้นนะคะอยากให้คุณผู้ชมนึกภาพตามก่อนนะคะว่าถ้าอยู่ๆวันหนึ่งเกิดไฟฟ้าตกหรือว่าไฟฟ้าดับนานติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงขึ้นมาพร้อมกันทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมหาศาลขนาดไหนโหกระทบกับทุกภาคส่วนแน่นอนโอ้ไม่อยากจะจินตนาการเลยค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ตีเป็นมูลค่าความเสียหายแทบจะไม่ได้เลยและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศเพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาเลยจำเป็นจะต้องมี reserve margin หรือกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองตามแผนเตรียมเอาไว้ก่อนคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นแผนเป็นสิ่งที่จะเอาไว้พยากรณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าล่วงหน้าที่จำเป็นจะต้องเตรียมเอาไว้ให้เกินความต้องการกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคนในประเทศสำรองเอาไว้ก่อนโดยวัดจากค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่จุดเดียวแต่เกณฑ์แบบนี้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองเขาไม่ได้ใช้แค่เกณฑ์ reserve margin อันเดียวละแต่เขามีการใช้เกณฑ์อีกอย่างนึงนะคะที่มีมาตรฐานความเป็นสากลแล้วก็นิยมกันมากกว่าที่เรียกว่า LOLE เข้ามาเพิ่มด้วยเพื่อวัดความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการจริงๆของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะบนโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองหรือว่า reserve margin เนี่ยควรจะมีไว้แค่ประมาณ 15-20% ก็เพียงพอแล้วในประเทศไทยเรื่องนี้จริงเหรอต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่เป็นความจริงนะคะอันนี้เป็นการสร้างความเข้าใจผิดเลยเดี๋ยวโอยกตัวอย่างให้ฟังปี2565ในช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้เศรษฐกิจถดถอยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยลดลงความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยในประเทศจึงลดลงกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่เคยคาดไว้จึงมากกว่าการใช้ไฟฟ้าจริงๆค่ะซึ่งยิ่งประเทศไหนที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานสะอาดมากก็ต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยค่ะเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพราะอย่าลืมยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถผลิตได้แค่ในช่วงกลางวัน 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเป็นพลังงานลมก็จะสามารถผลิตได้ช่วงหัวค่ำและตอนกลางคืนวันละ 6-7 ชั่วโมงเท่านั้นส่วนพลังงานน้ำเนี่ยก็จะผลิตได้แค่ในช่วงฤดูฝนค่ะยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็คือประเทศสเปนมี reserve margin เนี่ยสูงถึง 180% เลยทีเดียวเพราะในบ้านเขามีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเนี่ยสูงถึง 51.1% ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสรุปแล้วบอกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศเราที่ควรจะเป็นเนี่ยมันควรอยู่แค่ประมาณ 15-20% เท่านั้นจึงเป็นการสร้างความเข้าใจผิดนั่นเองค่ะและ reserve margin ตัวนี้เนี่ยมีผลทำให้ค่าไฟในบ้านเราแพงขึ้นจริงหรอก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อีกนั่นแหละค่ะเพราะว่าค่าไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีการผันแปรตาม reserve margin แต่อย่างใดก็สังเกตจากตัวอย่างที่โอยกไปเมื่อสักครู่ไงปี2565ช่วงโควิดใช่ไหมเราใช้ไฟน้อยลงแต่ว่ามีปริมาณ reserve margin ที่สูงมากขึ้นแต่ค่าไฟในประเทศไทยก็ไม่ได้สูงตามถูกต้องไหมคะสวนทางกับปี2558ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นที่เรามีปริมาณของ reserve margin อยู่ที่ประมาณ 29% เท่านั้นเองแต่ค่าไฟต่อหน่วยเราสูงถึง 3.86 สตางค์ต่อหน่วยเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่า reserve marginไม่ได้มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าเราแพงขึ้นแต่อย่างใดฮะแต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยแพงขึ้นมันมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงการเปลี่ยนผ่านสัมปทานมีผลต่อกำลังการผลิตก๊าซในอ่าวไทยลดลงรวมกับสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจรสูงขึ้นซึ่งในปี2564ค่ะก๊าซมีราคาสูงขึ้นแต่ว่าเนื่องจากรัฐได้มีการตรึงราคาค่าไฟฟ้าเอาไว้เพื่อจะลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองแต่มันก็เป็นมาตรการที่ทำได้ในระยะสั้นเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งข้อที่จริงสำคัญก็คือการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบใหม่ไม่ได้มีผลทำให้ค่าไฟแพงขึ้นนะคะตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.ได้เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ feed in tariff หรือ FITซึ่งมีผลในการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพราะว่านักธุรกิจต่างชาติจะเลือกลงทุนในประเทศที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้เพียงพอค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไทยไม่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้ามาจากพลังงานสะอาดที่เพียงพอเนี่ยก็จะเป็นการลดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปอย่างน่าเสียดายเลยล่ะค่ะ
ดยโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดรับซื้อใหม่จะเป็นไฟฟ้าราคาถูกซึ่งมีต้นทุนเพียง 2.0724 ถึง 3.1014 บาทต่อหน่วยเท่านั้นและราคาก็ยังถูกกว่าค่าไฟฟ้าของประเทศที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.72 บาทต่อหน่วยด้วยค่ะช่วยลดค่า FTก็ส่งผลทำให้ค่าไฟเรามีราคาที่ถูกลงเพราะพลังงานหมุนเวียนช่วยลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติที่มีความผันผวนค่อนข้างจะสูงซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟในบ้านเรามีราคาที่แพงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเรียกได้ว่ามีแต่จะสร้างประโยชน์แล้วก็ช่วยลดในเรื่องของราคาค่าไฟต่อหน่วยในบ้านเราให้ถูกขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยอีกด้วยนะฮะส่วนเรื่องของการประมูลแข่งขันคัดเลือกผู้ลงทุนอันนี้ต้องมีการดูจากหลายปัจจัยเลยนะคะทั้งในเรื่องของความพร้อมเรื่องของที่ดินเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของฐานะทางการเงินรวมไปถึงแผนงานของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมการประมูลด้วยค่ะโดยเขาจะไม่ดูแค่เสนอราคามาในราคาที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะก็คือว่ามีการเสนอแล้วก็ประมูลแข่งขันในเรื่องของราคานักลงทุนกลุ่มที่ศักยภาพเขาอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าเขาเสนอในราคาที่มันถูกที่สุดมาโอเคเขาชนะการประมูลไปแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มันเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งก็ทำให้ไม่สามารถจัดหาไฟฟ้าให้กับทางภาครัฐได้ตามแผนที่เตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเขาจึงต้องมีการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้ามาแข่งขันคัดเลือกการประมูลอย่างละเอียดแล้วก็เหมาะสมนั่นเองเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการใช้ไฟฟ้าของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงที่จะมาไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟแพงในประเทศไทยนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็เหมือนเดิมเลยค่ะโอฝากหน่อยกดไลค์ให้โอสักนิดนึงเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะ